ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยกันให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเรียกว่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องนี้คงไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะเป็นกระแสที่ทั้งโลกกำลังตื่นเต้นแล้วก็แบบเป็นการเจออะไรใหม่ที่เราต่างก็แบบกังวลใจกันทั้งนั้นเลยนะคะเรียกว่าทั้งโลกเลยก็ได้นั่นก็คือสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เราได้พบกันนั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะคุ้นกันเพราะมีการพาดหัวข่าวกันนั่นคือว่าโอไมครอนนะคะโดยก่อนที่จะทำการอัดรายการเนี่ยเราได้นัดอาจารย์แล้วก็จะได้คุยกันอัปเดตเรื่องนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก่อนที่นัดอาจารย์เนี่ยเรายังไม่มีผู้ป่วยที่เข้าในประเทศไทยเลยนะคะแต่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะอัดรายการปรากฏว่าเราพบว่าตอนนี้นะคะมีในประเทศไทยของเรานะคะคนแรกที่ได้มีการตรวจพบแล้วนะคะว่ามีการติดเชื้อโอไมครอนรายแรกนะคะโดยมาจากทางประเทศสเปนโดยเป็นคนเชื้อชาติอเมริกันนะคะซึ่งก็เป็นผู้ชายอายุ35ปีเข้ามาแล้วก็มีไทม์ไลน์นะคะในการที่เหมือนกับสัมผัสกับผู้ที่เหมือนกับคนไทยของเรานี่ถึง17คนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะหรือว่าทางโรงแรมแต่ว่าโดยผู้ป่วยที่เข้ามาเนี่ยมีการเป็น test and go ก่อนก็คือเข้ามาในประเทศเราแล้วต้องเข้าไปตรวจก่อนนะคะตอนแรกเนี่ยพบเชื้อแต่ว่ายังไม่ได้มีการดูว่าเป็นสายพันธุ์อะไรแต่พอได้มีการเช็คสายพันธุ์กันอีกทีล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี้ก็เลยมีการประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเป็นสายพันธุ์โอไมครอนจริงๆด้วยอันนี้เป็น19คนนะคะซึ่งก็มีผู้ที่เป็นสัมผัสเรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะตอนนี้ก็เลยมีการกักตัวแล้วก็นำไปตรวจกันนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งตื่นตกใจแต่เป็นสิ่งที่เรานะคะที่จะต้องมาทำความรู้จักกับโอไมครอนเพราะตอนแรกเราคิดว่าไกลตัวแหละยังไม่ทันได้เข้ามาแต่ตอนนี้มันเข้ามาหนูในบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอค่ะท่านจะมาพูดคุยนะคะแล้วก็ทำให้เราได้รู้จักกับเจ้าสายพันธุ์ใหม่นี้มากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการที่ทำให้เราได้ป้องกันตัวเองด้วยค่ะวันนี้นะคะเราได้เกียรติจากคุณหมอค่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางด้านคลินิกนะคะทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสผู้เจริญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับไกลตัวมากตอนที่นัดอาจารย์คุยกันเนี่ยเรายังคุยกันว่าเดี๋ยวจะเป็นอัปเดตเรื่องความรู้แต่ตอนนั้นยังไม่เข้ามาในประเทศไทยของเราแต่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเราจัดรายการประกาศเรียบร้อยแล้วว่ามีแล้ว1คนเข้ามาใช่ไหมคะอาจารย์คำถามแรกค่ะอาจารย์ขาตอนนี้เห็นในโซเชียลหลายๆคนก็เริ่มมีการอัปเดตกันว่าเป็นคำถามว่าตกลงเจ้าสายพันธุ์ใหม่นี้ค่ะอาจารย์มันอ่านว่าโอไมครอนหรือโอมิครอนกันแน่คะอาจารย์จริงๆเขาค่อยให้อ่านว่าโอมิครอนนะครับโอมิครอนใช่ไหมคะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นแล้วแต่เราเข้าใจตรงกันก็น่าจะโอเคแล้วครับค่ะก็คือเข้าใจตรงกันใช่ครับก็คือเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ถัดจากเดลต้านะครับที่เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลจะโอไมครอนก็ได้โอไมครอนก็ได้ขอให้เข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเรียกว่าโอไมครอนก็ไม่ก็ให้เข้าใจตามนี้เหมือนคนไทยจะเข้าใจรู้จักว่าเป็นโอไมครอนแต่ถ้าเกิดมีคนพูดว่าโอไมครอนก็ขอให้เข้าใจว่ามันคือตัวนี้นะจะได้ไม่งงว่าอุ๊ยมีสายพันธุ์อีก1อันเพิ่มเข้ามาหรือเปล่าเป็นสายพันธุ์ลูกของโอไมครอนหรือเปล่าไม่ใช่เป็นตัวเดียวกันจะออกเสียงว่าโอไมครอนหรือโอไมครอนก็ได้นะคะเป็นสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่ทั้งโลกกำลังจับตาแล้วก็ตื่นตระหนกตกใจกันมากเลยนะคะอาจารย์คะงั้นก่อนที่จะมาทำความรู้จักกับเจ้าโอไมครอนกันให้มากขึ้นว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและโผล่มาได้ยังไงความรุนแรงเป็นยังไงตอนนี้เรามีกี่สายพันธุ์แล้วคะอาจารย์สำหรับโควิด -19 หรือโควิด -19 จริงๆไวรัสมันมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลาตามธรรมชาตินะครับถ้าเราไม่สามารถยับยั้งการระบาดได้เนี่ยนะครับทุกๆรอบนะครับทุกๆเดือนของการกลายพันธุ์ในมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็จะมีตำแหน่งของการกลายพันธุ์สะสมไปโดยทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ2ตำแหน่งต่อเดือนซึ่งเป็นตำแหน่งเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะไม่มีความสำคัญอะไรโอ้โห2ตำแหน่งต่อเดือนแต่อาจจะไม่มีความสำคัญก็ได้นะครับเพราะว่าการกลายพันธุ์มันเป็นการกลายพันธุ์ในระดับที่ระดับเล็กๆของไวรัสยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างใหญ่ๆของไวรัสนะครับปกติตามธรรมชาติเนี่ยไวรัสตัวนี้มันกลายพันธุ์ไม่ได้เร็วมากเมื่อเทียบกับไวรัสอื่นๆเช่นไวรัสตับอักเสบ C หรือว่า HIV
แต่ที่เราเห็นว่ามันเป็นประเด็นเพราะว่าเราไม่สามารถยับยั้งการระบาดในคนได้ทุกๆรอบที่มีการแบ่งตัวจากคนไปคนเนี่ยนะครับมันก็จะมีการกลายพันธุ์เร่งการกลายพันธุ์ให้มันอาจจะเยอะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยบางอย่างในแต่ละคนซึ่งอาจจะไปเร่งให้มันกลายพันธุ์เร็วขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทำไมมันมีการกลายพันธุ์หลายสายพันธุ์ทั่วโลกที่มันแตกต่างกันนะครับอันแรกก็คือเราควบคุมการระบาดไม่ได้ อันที่หนึ่งอันที่สองคือเข้าใจว่าในมนุษย์แต่ละคนหรือว่าในแต่ละเชื้อชาติเองก็อาจจะทำให้ไวรัสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆตามภูมิภาคนะครับทำไมเดลต้ามาจากอินเดียเบต้ามาจากแอฟริกานะครับแกมมามาจากที่อื่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะของการกลายพันธุ์ตามประชากรที่อยู่ในแหล่งนั้นๆด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ก็เจอที่เซาท์แอฟริกานะครับก็คือตอนนี้คืออาจารย์บอกว่าโอ้โหสายพันธุ์จริงๆแล้วมันมีอาจจะมียิบย่อยที่เราไม่รู้จักอีกมากมายนะเพราะเนื่องจากว่าเขามีการกลายพันธุ์เรียกว่าอัพเลเวลทุกครั้งที่มีการติดเชื้อในมนุษย์ใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่การกลายพันธุ์มันจะไม่มีอะไรเพราะว่าเท่าที่ตามดูลักษณะของการกลายพันธุ์เนี่ยบางทีก็จะเห็นว่ามันมีสายพันธุ์ที่แบบสายพันธุ์ที่เขากำลังจับตาดูนะครับเพราะว่ามีการระบาดเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายมันก็จะหายไปนะครับเพราะว่าความรุนแรงมันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสำหรับสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เขาตามดูแล้วพบว่าการระบาดมันเร็วอ๋อมันเร็วที่น่าสนใจก็เลยทำให้มาเป็นจุดโฟกัสนะครับของทั่วโลกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเกิดในแอฟริกานะครับซึ่งคนก็อาจจะหนาแน่นแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายได้รวดเร็วนะครับก็คือถ้าเป็นสรุปใหญ่ๆก็ที่เรารู้จักกันก็จะมีสายพันธุ์ดั้งเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเรียกว่าอู่ฮั่นใช่ไหมคะอาจารย์ดูว่าจริงๆเขาแนะนำให้เรียกเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมเพราะเขาเดี๋ยวนี้เขาจะพยายามไม่ใช้ชื่อไม่ใช่ชื่อตามสถานที่แหละเพราะว่ามันก็จะอาจจะไม่มีเรื่องของการติดตาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยใช้เป็นอักษรกรีกแทนนะครับก็เป็นที่มาของการใช้อัลฟาเบต้าเดลต้าแกมมาอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะเลี่ยงนะครับการกระจายเพราะอีกหน่อยอาจจะมีไทยหรือว่าแบงคอกแวร์เน้นขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้เรียกตามสถานที่ใช่ไหมครับเรื่องนี้มันก็เป็นตามธรรมชาติของไวรัสที่มันมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาเราก็จะที่เรารู้ก็คือจะมีอัลฟาเบต้าแล้วที่ฮิตก่อนหน้านี้ที่กำลังที่เราควบคุมกันและสู้กันอย่างหนักก็คือเดลต้าครับแต่ตอนนี้เดลต้าแต่จริงเราก็ยังคุมไม่ค่อยได้แม่อาจารย์จริงๆสายพันธุ์ที่น่ากังวลตอนนี้นะครับที่สำคัญก็ยังเป็นเดลต้าอยู่นะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลของโอไมครอนเนี่ยนะครับก็ต้องตามดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะเข้ามามีความสำคัญเยอะกว่าเดลต้าไหมนะครับตอนสมัยเรามีเดลต้าระบาดเนี่ยตอนนั้นมันเก่งขึ้นไวรัสมันปิดง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้อัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วมันก็ช่วงที่ระบาดเนี่ยนะครับเดลต้าระบาดตอนนั้นการฉีดวัคซีนยังไม่แพร่หลายด้วยเลยทำให้ผู้เสียชีวิตเยอะนะครับเพราะว่า1ไวรัสเก่งขึ้น2คือการฉีดวัคซีนอาจจะยังไม่ cover หรือว่าครอบคลุมได้พอนะครับแต่พอมาตัวนี้นะครับก็จะเป็นยุคที่เราฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนก็อาจจะทำให้ modify หรือว่าเปลี่ยนแปลงความรุนแรงของโรคได้งั้นเรามาโฟกัสกันที่เจ้าตัวโอมิครอนกันกว่าค่ะอาจารย์คะมันเป็นลักษณะของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันมีลักษณะพิเศษที่เราต้องกังวลยังไงบ้างคะอาจารย์คืออันแรกก็คือเขาพบว่าการระบาดของสายพันธุ์นี้มันสูงนะครับสัดส่วนของการตรวจพบเนี่ยมันเยอะนะครับจากของเดิมที่เคยเจอแต่เดลต้านะครับปรากฏว่าทำไปเนี่ยนะครับการระบาดเนี่ยมันเร็วกว่าเดลต้าสูงขึ้น10เท่าเลยนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่บอกได้อ้อมๆว่ามันติดง่ายขึ้นนะครับอ้อมๆนะครับแต่จริงๆต้องดูคุณสมบัติของไวรัสในห้องทดลองอีกทีนึงแต่ทีนี้ก็มีการถอดรหัสไวรัสในห้องทดลองเขาก็เพราะว่ามีตำแหน่งของการกลายพันธุ์เนี่ยมากกว่า50ตำแหน่งนะครับที่เจอซึ่งเยอะมากเมื่อเทียบกับไวรัสอื่นๆที่เราเจอก่อนหน้านี้นะครับทีนี้เขาก็เลยมาดูว่าไอ้กลุ่มของการกลายพันธุ์เนี่ยตำแหน่งมันมีตำแหน่งอะไรบ้างที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับมันมีบางตำแหน่งที่เรารู้จักอยู่แล้วจากการที่เราเคยตรวจไวรัสสายพันธุ์อื่นก็พบว่า1คือมันมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งที่อาจจะทำให้การติดเชื้อมันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าการกลายพันธุ์มันจะอยู่ที่ตรงตำแหน่งด้านนอกของผิวไวรัสที่ไปจับกับเซลล์คน
จับได้แน่นขึ้นนะครับจับได้ดีขึ้นเนี่ยก็อาจจะติดง่ายขึ้นนะครับอาจจะแบ่งตัวได้ดีขึ้นอันที่สองคือเป็นกลุ่มของการกลายพันธุ์ที่อาจจะตอบสนองต่อการวัคซีนน้อยลงนะครับเพราะว่าการกลายพันธุ์ตรงนี้ก็จะเป็นการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เป็นการกลายพันธุ์ตรงปุ่มหนามที่อยู่ด้านนอกของไวรัสซึ่งมีหน้าที่จับกับเซลล์มนุษย์การสร้างแอนติบอดีจากวัคซีนภูมิจากวัคซีนก็คือสร้างโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นจากวัคซีนเนี่ยไปบล็อกตรงปุ่มตรงนี้ไม่ให้จับกับเซลล์คนเพราะถ้ามันมีการกลายพันธุ์ที่บิดไปเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับการตอบสนองของวัคซีนก็อาจจะลดลงนะครับหรืออาจจะทำให้การตอบสนองต่อการติดเชื้อรอบที่แล้วเนี่ยนะครับทำให้มีการติดเชื้อซ้ำเพราะโดยปกติเนี่ยการติดเชื้อรอบแรกเนี่ยสมมติเราติดเชื้อไปแล้วเราก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าแอนติบอดีต่อสายพันธุ์แรกแล้วมันอาจจะป้องกันการติดเชื้อซ้ำนะครับแต่เขาพบว่ามันอาจจะนะครับโอมิครอนเนี่ยนะครับอาจจะมีคุณสมบัติที่หลบการติดเชื้อเหมือนกับภูมิที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อครั้งแรกทำให้มีการติดเชื้อซ้ำได้นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการดูลักษณะของการกลายพันธุ์นะครับแต่ว่าจริงๆก็ต้องมีการทำเทสนะครับเอาไวรัสมาเทสในห้องทดลองก่อนว่ามีคุณสมบัติอย่างนี้จริงไหม อันนี้เป็นการคาดการณ์จากการตำแหน่งการกลายพันธุ์ที่เรารู้จักแล้วก็มีตำแหน่งที่เราไม่รู้จักอีกหลายตำแหน่งที่มันเป็นตำแหน่งใหม่นะครับซึ่งก็มีอาจจะมีทั้งผลดีและผลเสียกับไวรัสนะครับก็นี่เรายังไม่รู้นะครับแต่ทั้งหมดก็ค่อนข้างจะไปในทางที่ติดเชื้อง่ายขึ้นแต่ยังไม่ได้บอกว่ามันรุนแรงนะครับเพราะว่าจนปัจจุบันเนี่ยเท่าที่คุยกับผู้เชี่ยวชาญที่อเมริกาเมื่อเช้านี้ก็คุยกันก็ยังไม่ได้มีซิกแนลว่าตัวนี้มันจะทำให้โรคมันรุนแรงเยอะขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็ยังก็เป็นคนที่อาการไม่รุนแรงนะครับแต่ต้องตามดูครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเคสที่ติดส่วนใหญ่เป็นเคสอายุน้อยอาจจะเกิดโรคที่ไม่รุนแรงนะครับก็อาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปแต่ว่าเชื่อว่านะครับอาจจะรุนแรงไม่เท่าเดลต้านะครับแล้วก็ถ้าเราฉีดวัคซีนก็อาจจะรุนแรงน้อยลงไปอีกนะครับอาจารย์หรือจะเท่าที่หาข้อมูลมาเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็เหมือนกับว่าตอนนี้มันยังไม่มีรายงานเรื่องความรุนแรงแต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าจริงๆเพราะว่ามันยังไม่ทันได้กระจายมากหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับเราจุดที่ไม่ได้อัปเดตเลยว่าเราเริ่มเจอเจ้าตัวโอมิครอนเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วคนที่เริ่มติดเชื้อกลุ่มแรกๆเนี่ยเขาติดมานานหรือยังคิดว่าน่าจะเจอน่าจะมีก่อนที่เราตรวจเจอนานพอระยะหนึ่งไม่ใช่นานพอสมควรต้องบอกว่าระยะหนึ่งเลยเพราะว่าเมื่อเราจุดณจุดที่เราเจอเนี่ยมันก็จะมีการระบาดก่อนหน้านี้แหละซึ่งเลยทำให้การคาดคะเนหรือการควบคุมการระบาดเนี่ยมันไปได้ยากเพราะว่าณจุดที่เราเห็นว่ามันมีสายพันธุ์นี้เราควบคุมอย่างเข้มข้นเนี่ยมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่แพร่กระจายออกไปแล้วอันนี้ก็อาจจะทำให้หลายๆประเทศทั่วโลกมีเคสไปเกิดตามจุดต่างๆพร้อมๆกันนะครับเพราะมันหลุดเรดาร์ของการตรวจไปได้แล้วก็คือเราไม่รู้ว่ามันมีแล้วแหละแต่ว่ามันก็คือเริ่มกระจายไปแล้วจากตัวแอฟริกาที่เริ่มต้นตรงนั้นนะคะค่ะแต่ว่ารายงานก็จะบอกว่าจะมีในกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อแล้วก็มีอาการครับใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้อาการไม่ค่อยเยอะนะครับทีนี้เดี๋ยวสัก 2-3 อาทิตย์อาจจะเห็นข้อมูลละว่าจริงๆแล้วถ้าผู้สูงอายุหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงติดเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเราจะไม่เห็นหรอกฮะถ้าไวรัสมันมีความรุนแรงเนี่ยติดวันนี้ก็ยังไม่เห็นวันนี้มันต้องรอให้มีอาการเพราะว่าการพัฒนาอาการเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ7วันถึงจะเริ่มเห็นว่ามันรุนแรงเพราะฉะนั้นภายที่2อาทิตย์ก็น่าจะเห็นข้อมูลแล้วรอประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะคะทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยที่เพิ่งรับรายงานมาไม่กี่ชั่วโมงนี้นะคะได้ดูอีกทีว่าผู้ในกลุ่มเสี่ยงเขาจะมีอาการอะไรยังไงบ้างนะคะในเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็อาจารย์ก็บอกแล้วว่ามันอาจจะไม่ตอบอาจจะหลีกเลี่ยงวัคซีนได้ตอบไม่ตอบสนองได้แล้วในเรื่องของยาล่ะคะอาจารย์ยาในการรักษาเห็นพวกคิดยาใหม่ๆกันเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับก็ที่จริงมันอาจจะหลบภูมิกันจากวัคซีนได้อยู่แต่ไม่ได้ความวัคซีนไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราตามดูอยู่เนี่ยนะครับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามเนี่ยถ้าภูมิมันสูงพอเนี่ยมันสามารถที่จะยับยั้งไวรัสได้แม้ว่าไม่ใช่ไวรัสที่จำเพาะกับวัคซีนที่เราทำเพราะตอนนี้วัคซีนที่เราทำเนี่ยเราใช้หลักการได้จากไวรัสที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับที่เราตามดูก็คือเราก็พบว่าแม้ว่าวัคซีนเนี่ยได้จากสายพันธุ์แรก
ถ้าภูมิมันสูงพอเนี่ยมันสามารถที่จะมี cross neutralization คือสามารถที่จะจับกับสายพันธุ์อื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของการที่ยังมีอยู่บ้างของวัคซีนคือเราไม่จำเป็นจะยังถึงแม้เรายังไม่มีวัคซีนเฉพาะสายพันธุ์นั้นแต่ถ้าภูมิเราสูงพอมันอาจจะมีการป้องกันสายพันธุ์อื่นๆได้ด้วยถ้าภูมิสูงพอนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเท่าที่ตามดูข้อมูลเนี่ยคนที่มีปริมาณแอนติบอดีสูงพอเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งเดลต้าเบต้าได้นะครับแม้ว่าวัคซีนที่เราใช้อยู่มันเป็นสายของสายพันธุ์ดั้งเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นที่ตกลงกันว่ายังไงเราก็ต้องยังฉีดวัคซีนต่อนะครับแล้วก็ต้องบูสต์ให้ภูมิมันสูงพอเพื่อจะอย่างน้อยเนี่ยนะครับทำให้โรคมันรุนแรงน้อยลงนะครับมาเรื่องของวัคซีนบุญไหนมาเรื่องวัคซีนแล้วก็เรื่องบูสต์แล้วก็เนี่ยคงอันนี้ไม่รู้ว่าตัวเลขมาหรือยังเพราะอย่างตอนที่เรายังไม่มีเดลต้าอาจารย์ค่ะเราก็จะฉีดกันแค่2เข็มตอนแรกแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงเข็ม3พอมีเดลต้ามาปุ๊บโอ้เข็ม3ต้องมาแล้วก็เริ่มมีการฉีดเข็ม3ในการกระตุ้นเพราะว่าเพื่อจะสู้กับเดลต้ามีการใช้สูตรไข้เพื่อเพิ่มภูมิไม่ใช่แค่แบบเข็ม2เข็มแบบconventional แบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีมาหรือยังคะว่าเราจะต้องรีบกระตุ้นเข็ม4หรือเข็ม3ให้เร็วขึ้นในกลุ่มแบบคนที่ยังไม่ได้เข็ม3ครับคือตอนนี้ต้องคิดว่าเราจะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของภูมิในประชากรยังไงะนะครับคนที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยนะครับเท่าที่วัดดูเนี่ยภูมิก็จะเริ่มตกละจากการที่ได้ฉีดวัคซีนใน2เข็มแรกะนะครับทีนี้เขาก็ต้องกระตุ้นะนะครับก็อาจจะต้องรีบขยับให้กระตุ้นเร็วขึ้นเพื่อจะทำให้ภูมิสูงพอแล้วก็อาจจะต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อนนะครับเพราะว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวอายุเยอะๆเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรครุนแรงนะครับมันหลายๆประเทศเริ่มขยับโปรแกรมของการฉีดกระตุ้นให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เน้นประชากรกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับก็คล้ายๆกับตอนแรกที่เริ่มมีวัคซีนเลยที่เราได้วัคซีนมาเราก็ต้องให้กลุ่มผู้สูงอายุกับผู้ป่วยก่อนนะครับนั่นก็คือกลุ่มเสี่ยงนั้นคงจะต้องมีการเดี๋ยวต้องรอดูคือทั้งโลกก็กำลังรอดูอยู่ตอนนี้เบสิกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนไม่เกินประมาณ6เดือนหลังจากฉีด2เข็มครับตอนแต่แนวโน้มน่าจะขยับเร็วขึ้นอีกใช่ไหมคะอาจารย์แต่จะต้องมีการวัดก่อนคือต้องดูข้อมูลการศึกษานะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปวัดแต่ว่าต้องดูข้อมูลของการศึกษาว่าในประชากรในประเทศนี้หรือว่าในประชากรกลุ่มนี้ภูมิมันตกหรือยังที่3เดือน4เดือน6เดือนนะครับถ้าภูมิสูงพอก็อาจจะยังไม่รีบกระตุ้นแต่ถ้าภูมิเริ่มต่ำแล้วนะครับการคีปหรือว่าการพยายามทำให้ภูมิสูงพอเนี่ยอาจจะต้องรีบขยับเข้ามาไปเร็วขึ้นแต่ยังมีปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องอีกเช่นการมีวัคซีนในมือก็มีมาพอไหมอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของนโยบายของทางข้างบนว่าเราจะมีวัคซีนมากระตุ้นให้เวลาในเวลาที่เร็วขึ้นได้เพียงพอแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่ทุกคนต้องกระตุ้นเพราะอย่างน้อยก็ถ้าเรามีเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนที่เป็นประเด็นอยู่ก็อาจจะต้องเรียงลำดับความสำคัญกลุ่มไหนควรจะได้ก่อนหลังค่ะแต่ก็กลุ่มที่เสี่ยงก็จะอันตรายกว่าถ้าเกิดว่าได้รับการติดเชื้อไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็จะเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่านั่นเองค่ะอาจารย์คะมาพูดถึงเรื่องของการเจ้าสายพันธุ์นี้โอมิครอนเนี่ยมันแพร่กระจายได้เร็วกว่าอันนี้คือมันก็ยังบินไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์มันทำไมแต่ว่าทำไมมันถึงแพร่กระจายแล้วเราถึงติดง่ายกว่าเดิมนะคะมันยังคงอยู่ในดรอปเพลทมันคงอยู่ในละอองน้ำเหมือนเดิมไหมคะโดยทั่วไปถ้าที่เท่าที่ตามดูข้อมูลนะครับอย่างเดลต้าเก่งกว่าอัลฟาเก่งกว่าอูฮันสเตรนเนี่ยเป็นเพราะว่ามันแบ่งตัวในโพรงจมูกได้เยอะแบ่งตัวในโพรงจมูกได้เยอะมันปริมาณของไวรัสในโพรงจมูกเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่ามันบินง่ายขึ้นมันกินดินแข็งขึ้นเรื่องของการติดการแพร่กระจายก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะการใส่หน้ากากอนามัยการรักษาระยะห่างการล้างมือก็ยังเหมือนเดิมคือช่องทางการติดเชื้อเหมือนเดิมแต่ปริมาณที่มันอยู่ในสารคัดหลั่งเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงแล้วก็ไวรัสมันเก่งขึ้นในการที่จะจับกับเซลล์มนุษย์แต่ก่อนรับไป10สมมุติรับไป100ตัวนะครับอาจจะติดเข้าไป30ตัวเพราะว่ามันหลุดจับแล้วหลุดเกาะไม่ค่อยแน่นตัวอย่างนะฮะอันนี้อาจจะ90อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับแล้วมันเก่งขึ้นปริมาณมันเยอะขึ้นเข้าใจละแล้วถามเกาะเก่งไม่พออยู่ในโพรงจมูกปุ๊บเพิ่มจำนวนตู้มเลยอย่างงี้ใช่มั้ยคะครับแต่ก็เลยเป็นที่มาแต่ว่าเรื่องของการป้องกันคือมันก็ยังคงอยู่ในสารคัดหลั่งหรืออะไรที่สามารถป้องกันได้แบบ
เบสิกที่เรายังใช้อยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็ยังกลับมาที่ประเด็นคือการป้องกันก็คือการระมัดระวังโอมิครอนมาจะต้องตกใจอะไรไหมก็ยังใช้มาตรการเดิมนะครับก็คือมาตรการส่วนบุคคลนะครับบวกกับทำให้ตัวเองมีภูมิพอนะครับที่จะป้องกันโรครุนแรงนะครับคือวัคซีนเนี่ยไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ 100% แต่อย่างน้อยก็คือป้องกันโรคที่รุนแรงได้แล้วอาจารย์คาดว่าตอนนี้ที่มันมีโผล่มาในประเทศไทยแล้วหนึ่งท่านตอนนี้ค่ะอาจารย์คิดว่าสถานการณ์ในเรื่องของการแพร่กระจายในไทยเราจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ก็ผมคิดว่ามีโอกาสนะครับแต่ว่าจะเข้ามาเร็วหรือมาช้าเท่านั้นเองเราไม่เคยป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ที่เป็นปัญหาจากจุดอื่นทั่วโลกได้ 100% ค่ะอาจารย์นะครับทั่วถึงแต่อย่างน้อยก็คือตอนนี้ที่เราทำคือเราพยายามทำดีที่สุดเพื่อจะชะลอไม่ให้เข้ามาเร็วนะครับด้วยการดักตามที่ต่างๆส่วนใหญ่ที่ดักได้เนี่ยที่สนามบินที่โรงพยาบาลของรัฐที่กักตัวเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับแต่ว่าวันนี้ประสบการณ์เท่าที่เห็นมาก็คือเรามักจะเป็นปัญหาตอนคนเดินข้ามไปมาตามชายแดนมากกว่านะครับทั้งเขาเอามาให้เราเอาไปให้เขาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวของคนตรงจุดนั้นที่คุมยากนะคะคุมยากบางจริงๆบางกระแสก็พูดถึงเจ้าเชื้อกลายพันธุ์นี้ในแง่ดีแต่จริงๆอาจารย์เคยพูดกับเราครั้งแรกที่มาคุยกันเรื่องโคโรนาไวรัสนะคะเรื่องไอ้ตัวนี้แล้วเนี่ยว่าอาจารย์บอกว่ามันจะมีการกลายพันธุ์2แบบคืออีกแบบที่ดีคือแบบที่มันจะติดต่อได้เร็วแต่เชื้อจะไม่รุนแรงแล้วมันก็จะกลายเป็นเชื้อที่จะอยู่กับเราแบบธรรมชาติต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเจ้าสายพันธุ์นี้มันมีแนวโน้มเป็นแบบนั้นไหมคะเพราะว่าจิ้มอ่านก็มีข้อมูลที่หมูพูดเหมือนที่อาจารย์พูดเลยก็เลยอุ้ยมีความหวังว่าเฮ้ยตอนนี้มันจะเป็นสายพันธุ์ที่จะมาอยู่กับเราแบบเบาๆแบบสบายๆการกลายพันธุ์เนี่ยนะครับก็มันมี2แบบแบบแรกคือกลายพันธุ์ติดง่ายขึ้นแต่ว่าความอ่อนมันอ่อนแรงลงอีกแบบนึงก็คือติดง่ายขึ้นความรุนแรงเยอะขึ้นโดยทฤษฎีนะครับไวรัสมันก็ไม่ได้อย่างเดียวคือเวลามันจะมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งที่ทำให้มันติดเชื้อดีขึ้นเนี่ยมันต้องแลกกับคุณสมบัติที่มันเสียไปได้แก่ความรุนแรงอาจจะน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นทางทฤษฎีนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีโอกาสอาจจะเยอะกว่าการที่ติดง่ายแล้วก็รุนแรงนะครับแต่ก็ตามเนี่ยเรายังไม่มีเนื่องจากมันเป็นไวรัสที่ใหม่มากเรารู้จักมันประมาณ2ปีนะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของคนหรือว่ามนุษย์เนี่ยต้องยอมเตรียมตัวว่าเราอาจจะเจอได้ทั้ง2รูปแบบนะครับคือถ้าเราโชคดีเจอไวรัสที่กลายพันธุ์แล้วอ่อนแรงลงกลายเป็นไข้หวัดธรรมดาสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ทำให้ภูมิในร่างกายของคนเนี่ยจัดการกับมันได้ด้วยการฉีดวัคซีนแต่ถ้าเราไปเจอไวรัสที่มันเก่งกว่าอาจจะต้องพัฒนาวัคซีนหนึ่งอันที่สองคือเตรียมพร้อมเรื่องการรักษานะครับที่อาจจะต้องเตรียมยังต้องเตรียมไว้เสมอเลยครับเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าทิศทางมันจะไปทางไหนมากในที่สุดนะฮะแต่ว่าแนวโน้มน่าจะเป็นไวรัสอ่อนแรงลงมากกว่าก็ตามแต่ยังไงก็ตามเราถึงแม้ว่ามีโอกาสน้อยที่มันจะรุนแรงแต่เราก็ต้องเตรียมค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆคือเราก็เพิ่งเจอเขาเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีว่าเขาจะมาส่งลักษณะแบบไหนนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าหรืออย่างที่มันเป็นตามธรรมชาติของมันแบบนั้นก็คงจะเป็นเรื่องดีที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่เหมือนเป็นโรคอื่นๆไข้หวัดใหญ่หรืออะไรประมาณนี้ไวรัสหวัดอะไรเงี้ยที่เรามีอยู่แล้วที่มันเป็นโคโรนาไวรัสที่เป็นไวรัสในคนซึ่งจริงๆก็มาจากสัตว์นั่นแหละนะครับแต่เราก็จัดการได้อยู่กันอย่างเป็นปกติสุขไม่ได้รุนแรงอะไรมากก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้เรียกว่าได้รู้จักเจ้าสายพันธุ์นี้และที่สำคัญก็คือคนอาจจะไม่กังวลใจหรือไม่เครียดไม่น้อยคุณผู้ชมอาจจะไม่ตกใจมากว่าเป็นข่าวว่ามาเมืองไทยอย่างนี้เลยทำให้หลายๆคนอาจจะเครียดแล้วก็กังวลมากๆนะคะอาจารย์มาให้ความรู้กับเราก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สบายใจมากขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะและนี่ก็คือสาระความรู้ที่นำมาฝากกันนะคะกับสายพันธุ์ใหม่นะคะของโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด-19นั่นเองนะคะกับโอมิครอนนะคะยังไงก็ตามก็ทำให้เราได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้ว่ามันคืออะไรแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะคะยังคงเป็นแบบเดิมๆเลยนะคะยังไงก็คือสามารถป้องกันได้ก็ขอให้ป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดเลยค่ะวันนี้จุ๊บจิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ